สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับรถ BYD ป้ายแดงนะครับวันนี้ผมนะครับจะพาผู้ชมมาดูว่าก่อนเปลี่ยนจอนะครับที่เขาเปลี่ยนจอรถ BYD เนี่ยเขาเปลี่ยนไปทำไมนะครับแล้วก่อนเปลี่ยนเนี่ยทำอะไรได้จอเดิมเล่นอะไรได้ไหมถ้าเปลี่ยนไปแล้วจอใหญ่ขึ้นเล่นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับกับคำถามที่มีกันมาอย่างมากมายว่าเปลี่ยนจอไปแล้วเล่นอะไรได้ตามผมไปชมกันดีกว่าครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันนะครับว่าตัวจอ BYD ขนาด15นิ้วนะฮะอยู่ในมือผมแล้วนะครับเป็นจอแบบนี้นะครับเป็นโลโก้ BYD เลยนะครับตัวนี้นะครับอันบ็อกซ์เลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็มีด้านหลังเนี่ยของตัวจอจะมีขายิบมาแล้วก็เป็นตัวจอตรงรุ่นนะครับของ BYD เลยนะครับขออนุญาตแกะเลยละกันเพราะว่ายังไงเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนี่ครับตัวจอด้านหลังก็จะมีแค่ตัวปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กของ BYD แค่นี้เองนะครับตัวจอไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นจอเป็นแบนเป็นจอมอนิเตอร์แสดงผลนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็น15นิ้วเนี่ยความคมชัดเนี่ยต้องดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าจอยิ่งใหญ่ขนาดตัวคูณของหน้าจอก็จะสูงตามของขนาดของตัวจอไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้ภาพคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้เล่นหลากหลายแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราตามไปชมกันก่อนว่าจอเดิมโรงงานทำอะไรได้นะครับแล้วถ้าเปลี่ยนจอเป็นตัวนี้แล้วทำอะไรได้เดี๋ยวตามผมไปชมกันดีกว่าครับนี่เลยครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนะนี่คือหน้าจอเดิมของตัวรถ BYD นะครับต้องบอกก่อนตัวจอเนี่ยจะลิงก์กับระบบต่างๆของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกล้องถอยแล้วเราเข้าเกียร์ถอยครับก็โชว์ในส่วนของกล้องรอบคันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอุณหภูมิแอร์นะครับการปรับพัดลมปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆเนี่ยทัชสกรีนผ่านหน้าจอได้หมดเลยนะครับหลักๆตัวจอไม่มีแอปพลิเคชันอะไรให้ใช้งานนะครับจะมีในส่วนของแค่ Spotify มาให้คุณลูกค้าไปฟังเพลงผ่านแอป Spotify นั่นเองนะครับแล้วตัวจอเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตให้แล้วนะครับมีซิมให้แล้วขึ้น 4G แบบนี้สามารถกดฟังเพลงผ่าน Spotify ได้เลยในส่วนของตัวจอเองนะครับรองรับการเชื่อมต่อฮอตสปอตด้วยนะครับในกรณีที่เรารู้สึกว่าตัวอินเทอร์เน็ตที่มากับตัวจอเนี่ยมันช้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของตัวฮอตสปอตตัว Wi-Fi ตรงนี้ครับแสงฮอตสปอตจากมือถือแล้วก็คอนเนคไวไฟให้ตัวจอสามารถออนไลน์ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันหลักๆเลยนะครับนี่คือจอนะครับที่มากับตัวโรงงานนะครับเป็นป้ายแดงที่ออกมาไม่มีแอปพลิเคชันไหนใช้งานแน่นอนนะครับผมน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนนะครับเป็นตัวจอ15นิ้วเนี่ยจะมีการลงแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปชมกันดีกว่าครับ Beat raps like a heart attack Fast fatal heart impact Past painful scars in fact I blast tasteful bars and packs I back up my actions fact Don't ask grab reactions jacked attack with every word then act with class as they hear me snap I got nothing to lose cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused call the shots and they produce I ain't lost I'm finally loose Pick a new silver excuse I need the views to boost me to a new abuse of being used Everybody wants a peace now Y'all can rest in peace now You're dead to me soครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้หน้าจอก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะดูโหดูไซส์ขนาดครับใหญ่โตโอ้โหร้านอการตางมากบอกเลยว่าพอมันใหญ่แบบนี้การใช้งานมันดูง่ายนะเพราะว่าไอคอนมันใหญ่ขึ้นนะครับโอ้โหดูไอคอนพวกพัดลมสิดูไอคอนด้านล่างสิผมมันใหญ่มันใช้งานง่ายนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันคือจอนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเป็นจอตัวท็อปนะฮะที่ออกกับรถที่จีนนะฮะกับ BYD นะฮะเป็นรุ่นท็อปนะฮะนี่ครับทุกอย่างมันปักสำเร็จทั้งหมดนะตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็มีแค่ Spotify นะครับมี Apple CarPlay อะไรก็คือระบบเดิมของรถนั่นแหละยังใช้งานได้หมดนะครับก็คือควบคุมการตั้งค่าจะปรับอุณหภูมิแอร์ปรับพัดลมนะครับหรือว่าจะดูในส่วนของตัวกล้องมองหลังหรือกล้องรอบคันนะครับโอ้โหภาพมันก็ใหญ่เต็มตานะครับเรียกได้ว่ายังใช้งานได้ปกติแหละนะครับก็การเซตติ้งต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่านี่นะครับคือออปชันที่ได้เพิ่มมานี่มี YouTube นะครับมี Google Map นะฮะมีครบนะครับจะดูทีวีออนไลน์นะครับมีไทรอลนะครับโอ้โหมีลูกเล่นนะฮะนี่ Netflix True ID VTV iQiyi ฟังจุกก็ได้บางคนมีจุกนะครับแต่ว่าตัวรถมีแค่ Spotify ตัวนี้มีจุกมาแล้วก็เล่นผ่านจุกได้มี TikTok ด้วยโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าครบคันนะฮะเนี่ยฮะครบคันจริงๆนะครับเนี่ยคำถามที่ท่านก็ถามว่าเปลี่ยนจอแล้วมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าใช้จอเดิมนะครับลงแอปนะครับมีแอปอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะฮะอันนี้คือ
ต้องบอกก่อนว่านี่ครับคือออปชันที่จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับจากการเปลี่ยนหน้าจอตรงรุ่น BYD นี่นะครับขับรถเข้าไปเนี่ยอยากจะเล่นในส่วนของ YouTube นะแล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานในส่วนของ YouTube ได้เลยนะครับนี่ฮะอาจจะอัปเกรดระบบเสียงที่ดีนะในรถนะครับแล้วก็เล่น YouTubeผ่านหน้าจอแบบนี้นะฮะนี่ฮะเป็นไงโอ้โหเป็นไงตัวเต็มจอมันใหญ่มากนะครับนี่ฮะบอกมาละเอียดหน่อยมาละเอียดหน่อยเลือกความละเอียดนิดนึงนะฮะตัวจอยังหมุนได้นะครับยังหมุนไอ้ตรงตัวจอหมุนตรงนี้ยังหมุนได้นะครับแต่รู้สึกตรงนี้เน็ตลูกค้าจะช้านิดนึงนี่ฮะนี่ฮะใช้เน็ตเดิมนะครับผมไม่ได้ใช้ฮอตสปอตนะนี่ไงแม่เน็ตช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเอาหมุนจอกลับมาก่อนนะครับเรียกได้ว่ามันใช้งานได้หมดใหญ่ใช้งานในส่วนของ Google Map นะครับเราก็ไปเปิดในส่วนของแอป Google Map ได้เบาเสียงก่อนเบาเสียงก่อนนี่ฮะเราสามารถที่จะเปิด Google Map ใช้งานได้นี่นะครับเวิร์กเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหคีย์วงคีย์บอร์ดขึ้นมาพิมพ์เซิร์ชได้เนี่ยครับเวิร์กมากนะครับมีอะไรให้เล่นอีกมีวันเชอร์มีอะไรอีกเล่นกันไปมีอะไรให้เล่นฮะไหนๆติดตั้งมาแล้วก็มีอะไรก็มาลองเล่นนะครับจริงๆตัวจอมันไม่ใช่ Android หรอกแต่พอลงแอปเข้าไปเนี่ยมันก็ใช้งานเหมือนกับ Android ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการเปลี่ยนหน้าจอนะครับตรงรุ่น BYD นั่นเองครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมนะครับจากหน้าจอเดิมเนี่ยที่ออกกับตัวรถมาเป็นหน้าจอเล็กๆนะครับมาอัปเกรดขยายไซส์ให้จอมันใหญ่ขึ้นนะครับให้ภาพมันคมชัดขึ้นนี่ทุกอย่างเป็นตรงรุ่นทั้งหมดนะครับทัชสกรีนสั่งงานได้เหมือนเดิมไม่ว่าเป็นอุณหภูมิแอร์การดูกล้องรอบคันการตั้งค่าของตัวรถนะครับแต่ที่นอกเหนือนั้นพอเปลี่ยนจอไปแล้วนะครับพอติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะครับก็ใช้งานในส่วนของ YouTube Google Map Netflix นะครับรวมถึงการดูทีวีออนไลน์ True ID โอ้โหมีมาครบหมด iQIYI TV ว่าง่ายคือครบทุกแอปพลิเคชันจริงๆครบทุกการใช้งานจริงๆใครที่กำลังมองหานะครับตัวจอ BYD พร้อมแอปพลิเคชันหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยเนี่ยที่ Mirage Audio นะครับศรีนครินทร์เนี่ยเบอร์โทรครับ023834555นะครับหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันพิมพ์แอดไซน์ตามด้วย Mirage Audio นะครับก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วกับจอตรงรุ่นรถ BYD แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ